ดีครับหายไปนานแล้วนะครับกับการเกมเกมติดน้ำท่วมนะครับก็เทปนี้เราก็จะมาสอนบ้างเพราะว่าเทปที่ผ่านมาก็คือเทปที่เล่นซะส่วนใหญ่ก็คือเทปนี้จะเป็นเทปสอนวิธีการกดคอมโบในเกม Street Fighter นะครับเพราะว่าบางคนนี่เล่น Street Fighter แล้วก็สนใจเพราะว่ากดคอมโบไม่ติดทำไมคอมโบกดยากจังฮาโดเคนมันปล่อยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเทปนี้ก็คือจะไม่ได้โชว์คอมโบเลยมากแต่คือจะสอนว่ายังไงให้กดได้นะครับแล้วก็วันนี้จะมีของรางวัลพิเศษมาด้วยเป็นก้นริวแบบคาสิยานะครับไอ้แม่งเอ็นนี่จากสตรีทเทนนะครับของรางวัลพรีเมียมมากใหญ่มากอัดกล่องมาให้นะครับอภิชาติธรรมการจากบริษัทไซคอมนะครับไซคอมอามิวส์เมนต์จำกัดต้นของริวต้นคาสิยากับขอเจิมกูขอเจิมแป๊บนึงทูมันไม่เผื่อเลขออกไม่เป็นไรถือว่าเจิมแล้วนะตูนคาสิยาเสร็จกูแล้วถ้าเกิดดูจนจบเทปนะฮะเราก็จะได้ร่วมเล่นเกมกับเราถ้าเกิดใครได้ก็คือเดี๋ยวเจ้าเนี้ยส่งไปให้เลยถึงบ้านถ้าเกิดอยู่กรุงเทพก็ส่งไปให้ถึงที่เลยทีมงานจะอาสาส่งเลยมั้งนะแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งไปให้นะครับผมก็รอรู้กันว่าเกมจะเป็นเกมอะไรได้จริงแล้วก็ใครจะเป็นคนได้รางวัลนี้ไปนะครับผมวันนี้ที่จะสอนก็มีเทคนิคการกดคอมโบคือวิธีการฝึกซะมากกว่านะครับแล้วก็จะอธิบายเรื่องกติกาว่าจะได้ตูดริวกับตูดคาสิยาที่ผมเจอไปแล้วยังไงไว้ว่ากันอีกทีไปรีวิวเกมกันก่อนอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับตัวเราก็เข้ามาในโหมดเทรนนิ่งก่อนนะฮะเพราะว่าเลือดจะเป็นอมตะจะได้ไม่ต้องตายโง่ๆอ่ะเอาตัวเอวิริวแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดรอๆหน่อยนี่เลือกสีเสื้อโอเคอ่ะจะสอนวิธีกดคอมโบอันนี้คู่ต่อสู้เป็นแดนนะครับผมมันดูหน้าตาโง่ๆดิเหมาะแก่การกระทืบเป็นอย่างมากอันนี้ก็จะอยู่ในด่านเทรนนิ่งสเตจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเลือดอมตะก็คือจะทำให้ศัตรูไม่ตายแล้วก็จะใช้ในการฝึกได้ดีโอเคเราก็มาอยู่ในโหมดเทรนนิ่งแล้วนะครับผมก็คือวิธีทำก็คือให้เราตั้งเทรนนิ่งออปชันให้พวกเกรดต่างๆเนี่ยเป็นอินฟินิตี้นะครับเราจะใช้ฝึกได้มันจะได้ไม่มีวันหมดตรงนี้ให้ดัมมี่ตัวคู่ต่อสู้เราเป็นออโต้บ็อกซ์นะครับออโต้บ็อกซ์มันดียังไงออโต้บ็อกซ์มันทำให้เรารู้ว่าคอมโบถ้ากดเรากดไม่ติดอ่ะมันจะกันได้ต่อยไปทีนึงผมเตะไปทีนึงมันจะกันเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดเราทำอะไรต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะโดนเป็นชุดๆแล้วด้านซ้ายมือเมื่อกี้มันก็จะบอกว่าขึ้นมากี่คอมโบนะครับผมเช่นอันนี้2ฮิตเนี่ยก็ขึ้น2ฮิตคอมโบด้านซ้ายเห็นไหมฮะเราก็จะได้รู้ว่าคอมโบไหนเราหลุดหรือเปล่าเช่นถ้าผมทำอย่างนี้ปุ๊บมันกันได้ก็แปลว่าไม่ติดนะฮะเราก็จะได้รู้ว่าคอมโบเรามันต่อเนื่องหรือเปล่าศัตรูจะกันได้ไหมวิธีทำคือเราตั้งให้มันเป็นออโต้บล็อกไว้แล้วก็ตีแม่งรวดเดียวเลยโอเคมาดูกันบ้างวิธีฝึกนะช่วงแรกๆนึกถึงสตรีท2ก่อนเรามีท่าแบบกระโดดเตะนั่งเตะท่าดักควายกระโดดเตะนั่งเตะนะสมัยก่อนใครทำได้แค่นี้คือแม่งหล่อมากใช่ไหมจำได้ไหมใครทำพวกกระโดดเตะนั่งเตะโอ้โหแม่งเท่ว่ะแล้วก็หรือไม่ก็ไอพวกที่แบบกระโดดเตะโชว์ลูเคนโอ้แม่งโคตรหล่อเลยประมาณนั้นอันนี้มันภาค4แล้วนะครับผมมันก็จะมีอะไรลูกเล่นเยอะมากมายกว่านั้นนี่คือท่าฮาโดเคนแต่สมัยก่อนนี่ใครเรียกฮาโดเคนนี่คือลาวอ่ะแบบโอ้มึงเล่นอะไรวะเรียกฮาโดเคนไม่มีใครเขาเรียกกันเขาเรียกอบูเกตนะครับบางคนเรียกอบูคิกอบูเคนหาอะไรก็เถอะแต่คือไม่มีใครเรียกฮาโดเคนถึงจะรู้ว่าชื่อฮาโดเคนแต่ถ้าเกิดมึงเรียกฮาโดเคนมันนอกมากประมาณนั้นก็คือเราจะเรียกสมัยก่อนครับอบูเกตอบูเกตแล้วก็ท่านี้โชลูเคนนะครับผมอันนี้เป็นท่าอะไรท่าสั้นชื่อท่าชื่ออะไรวะเดี๋ยวขอดูครับอย่าไปนิดโทษทีท่าอะไรวะมันทัตสึมากิเซนเปียวเกียวคูอะไรชื่ออะไรรู้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราแต่ก่อนจะเรียกสเปเจตพะโล้เป็ดสเปเจตพะโล้เป็ดโอเคเรามาที่คอมโบกันบ้างทำไมคอมโบเกมนี้แม่งกดยากเพราะว่าเราเห็นคอมมานด์ลิสต์ยาววิธีซ้อมอะไรอย่างเงี้ยในไทอัลโหมดนะฮะเราก็ไปกดตันยาวมันก็กดไม่ติดสักทีวิธีทำคือเราควรจะเริ่มทีละสเต็ปเช่นต่อยแล้วฮาโดเคนต่อยแล้วฮาโดเคนทำให้ได้ก่อนต่อยฮาโดเคนเอาแม่งไปตั้งสตันเดี๋ยวเอาสตันออกก่อนเราจะได้ซ้อมได้ง่ายๆนะครับโอเคอันนี้ลุกขึ้นมาต่อยฮาโดเคนทีนี้สิ่งที่ต้องทำต่อมาคื
ต่อยฮาโลเคนใช่ไหมครับต่อยนี่น้องเอ้ต่อยนี่ซ้อมทีละอย่างฮะซ้อมทีละอย่างทีนี้สมมติถ้าผมจะทำคอมโบนี้ร้อยครับ18ฮิตคอมโบแต่คือแม่งโคตรเบาอ่ะแต่คือทำคอมโบแบบนี้ได้มันถือว่าหลอกครับไม่ใช่คือทำแล้วแม่งหลอกคือทำคอมโบอะไรก็ได้ที่มันยาวปกติเนี่ยจะหลอกมากอันนี้ก็คือธรรมดาแต่แรงแม่งคือความแรงแม่งใกล้เคียงกันมากอ่ะแต่คุณแยกต่างกันเยอะแต่คือทำได้แล้วหล่อนะครับก็วิธีทำคอมโบเมื่อกี้นะครับก็คือใช้ต่อยแล้วก็ตีนสับหัวหลังจากนั้นก็นั่งแยบนั่งแยบแล้วก็ฮาโดเคนต่อยตีนสับหัวนั่งแยบแล้วก็ฮาโดเคนใช่ไหมแต่พอฮาโดเคนไปเสร็จเราแคนเซิลดูระยะไกลครับฮาโดเคนเสร็จแคนเซิลเสร็จก็ไปเหมือนเดิมไปต่อยวนลูปอีกรอบนึงต่อยตีนสับหัวนั่งแยบแต่ทีนี้ไม่ต้องไปแค่ไอฮาโดเคนแล้วให้เราใช้สเปเจ็ตนั่งแยบสเปเจ็ตเห็นไหมรอบที่สองนะนั่งแยบสเปเจ็ตแล้วก็โชว์ลูเคนต่อนั่งแยบสเปเจ็ตแล้วก็โชว์ลูเคนแล้วก็แคนเซิลคือโชงัดเข้าขึ้นไปอ่ะแคนเซิลแล้วก็ต่อไม่ตายโอเคเฮ้ยเมื่อเอาทุกอย่างรวมกันก็จะได้คอมโบแบบเมื่อกี้นะครับผมเข้าใจแล้วนะเคลียร์เย่นี่โอเคก็เดี๋ยวจะสอนอีกสักตัวนะครับคือสอนวิธีทำลูปต่างๆคือให้เราซ้อมได้อย่างเช่นโอนี้นะครับก็คือเราทำท่าเนี้ยแล้วเราก็แคนเซิลไปแยบอะไรก็ได้ทีนี้เวลาเราซ้อมอ่ะคือเราเกรดมันไม่จำกัดอยู่แล้วใช่ป่ะเราจะซ้อมคอมโบไม่ให้พลาดก็คือไม่ให้มันกันได้ก็คือเราต้องกดต่อเนื่องเราก็อาจจะหาคอมโบอะไรก็ได้ที่มันแบบฝึกมือได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำหลายๆฮิตให้ดูว่ามันจะมีกี่ฮิตบ้างถ้าเกรดมันอินฟินิตี้นะอันนี้ก็22ฮิตเห็นไหมฮะถ้าเกิดกดไปไม่ติดไม่ไปเรื่อยๆแล้วไม่พลาดคือมันจะไปได้เรื่อยๆก็เป็นการฝึกคอมโบนะครับซึ่งการฝึกคอมโบพวกนี้มันทำให้เราแบบกดพวกแคนเซิลก็ท่าไม่ตายต่างๆได้คล่องขึ้นนะครับก็ลองไปทำดูฮิตก็เอาไปลองฝึกเล่นๆดูครับคำๆนะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแจกรางวัลยังไงกันก็คอร์สการฝึกเราก็จบแค่นี้นะครับก็ดูไปแล้วก็ไปเกาะๆดูเกาะๆดูแล้วแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็ไปซ้อมๆดูมาดูว่าเกมที่เราจะได้ตูดเรียวกับตูดคาสิยาคืออะไรกันมาอ่ะคราวนี้เราก็มาฟังกติกานะครับว่าแข่งขันที่จะได้รางวัลใหญ่คือรางวัลนี้นะครับดูซะก่อนตูดเรียวกับตูดคาสิยานะครับอัดกรอบเรียบร้อยอภิรัตนการจากบริษัทไซคอมนะครับผมวิธีที่จะได้รางวัลนี้ง่ายมากจำท่าเอาบูเก็ตได้หรือเปล่าฮาโดเคนน่ะที่เราสอนกันฮาโดเคนนะครับเป็นท่าที่เหมือนพลังขึ้นเต่าคือยิ่งพลังมากให้ทุกคนถ่ายภาพตัวเองทำฮาโดเคนโชว์ดูสเปเจตทะลุเป็ดอะไรเนี่ยคือถ่ายตัวเองทำท่าอะไรก็ได้ท่าเนี้ย1ใน3ท่าเนี้ยเรามาโพสต์ลงแฟนเพจของอ่อนหน่อยของเรานะครับผมถ้าเกิดรูปของใครมีจำนวนไลค์เยอะมากที่สุดได้นี่ไปเลยอีกรอบนะคือถ่ายท่าถ่ายรูปตัวเองเนี่ยทำท่าฮาโดเคนจะมุมไหนก็ได้ฮาโดเคนใส่กล้องฮาโดเคนด้านข้างจะแต่งเอฟเฟกต์มีโฟโต้ช็อปปล่อยอบูเก็ตออกมาโชว์ลูเคนสเปเจตได้ทั้งนั้นขอเป็นท่าอบูเก็ตโชว์ลูเคนสเปเจตติ้งวนๆอะไรก็ได้ท่าใดท่าหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่จำกัดจำนวน2รูปก็ได้3รูปก็ได้ขอแค่รูปนั้นมีคนมากดไลค์เยอะที่สุดเอาไปเลยอันนี้นะครับส่งถึงที่แต่เดี๋ยวการแข่งขันมันสูงเรามีรางวัลปลอบใจให้นะครับผมก็คือถ้าเกิดคุณได้ไลค์อันดับที่2ลงมาคือสมมติที่1ได้ไลค์ประมาณสมมติที่1ได้ไลค์100นึงเว่อๆอย่างงั้นน่ะที่2ถึงที่6ได้ไลค์จำนวนรองมาก็คือเราจะส่งแฟ้มแกกๆนะครับ One Mission Evo ที่ไม่มีคนเล่นนะสกานมันด่าแล้วแกกๆมีลายเซ็นสกานให้ด้วยเดี๋ยวมีลายเซ็นสกานนะครับเมื่อกี้บอกเกมที่มันสั้นสแควร์จะตกหน้ากูเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะมีลายเซ็นสกานให้ด้วยนะครับผมกับเกมฟอร์มิชั่นนี่อันนี้เจ๋งมากแฟมอินเตมัส2ด้านหลังแบบเชือกผูกเก่ามากดูชัดๆปึ๊บ
อันนี้แฟ้มอินฟิมัสเราจะให้คนที่ทำท่าไม่จำเป็นต้องไล่เยอะนะแต่ถูกใจกรรมการอย่างเช่นบางคนไม่ทำท่าเอาบุกเก็ตออกมาแล้วแบบไม่เมพสาแบบไอ้เจ๋งมากไอ้ดูแล้วแบบชอบมากแต่จำนวนไล่มันน้อยอ่ะแต่กูจะให้อ่ะก็กูจะให้อันนี้คือรางวัลกูจะให้อินฟิมัสนี้กูจะให้ย้ำอีกทีที่หนึ่งไล่เยอะที่สุดที่2ถึงที่6ก็เอานี่ไปมีอยู่5อันอ่ะก็ไปแจกๆกันนะครับผมรางวัลถูกใจกรรมการคืออันนี้นะครับผมท่าอาบูเกตท่าสเปเจตทาโรเปตแล้วก็ท่าชูริเคนใครทำออกมาแล้วก็ถ่ายมาลงเป็นบุ๊กออนไลน์ของเรานะครับผมได้ไปเลยนะจ๊ะส่งกันเข้ามาเยอะนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณรางวัลจากบริษัทไซคอมนะครับก็แวะไปดูแฟนเพจของไซคอมได้เพราะสนับสนุนของรางวัลใหญ่มากตูดริวกับตูดคาสิยาเจอเหมือนจึ๊กจึ๊กโอเคพบกันใหม่เทปหน้าถ้าฝนไม่ท่วมน้ำไม่ตกฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมสิบ๊ายบายโชคดี